สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แดดออฟทาร์ลอตบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เป็นคำเตือนมันอาจจะเป็นคำเตือนที่ดีหรือคำเตือนที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวก็ได้นะจ๊ะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมจ๊ะมากันที่ราศีกันมากันที่ราศีกันคำเตือนช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนะจ๊ะในการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้านไหมตรงบ้านหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไปตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะอ่ะมาคำเตือนเกี่ยวกับช่วงนี้หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้1คุณอาจจะเกิดการตัดสินใจค่ะคำเตือนที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจหรือการละเว้นการละทิ้งการไม่สนใจเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราเผชิญอยู่ค่ะให้เรียกว่าทำตัวรอยตัวเหนือปัญหาใดๆไว้อย่าไปโฟกัสกับมันทุกเรื่องในชีวิตเรามีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เสียเจอคนมากมายหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นตัวคุณเองการตัดสินใจอยู่เป็นกลางก็เรียกว่าอยู่ตรงกลางเดินสายกลางค่ะช่วงนี้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณราศีกันให้เดินสายกลางเข้าไว้นะจ๊ะอาจจะเจอคนแทงข้างหลังระวังในช่วงนี้เกิดการหลอกลวงการโกหกการหลอกลวงการแอบแทงข้างหลังคุณแทงเขาแทงคุณก็ได้ไม่รู้ว่าใครแทงใครคนที่เราคิดว่าหน้าซื่อตาใสอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราอาจจะมองคุณไม่ขาดเราอาจจะมองคุณไม่ลึกมากพอนะจ๊ะอารมณ์แบบนั้นคือไพ่ของ7ดาบเนี่ยไพ่ของคนที่แอบย่องๆทำอะไรรับหลังเราพูดไม่จริงพูดปดบ้างพูดแล้วทำไม่ได้ก็มีพูดอย่างทำอย่างก็มีนะจ๊ะในชีวิตของคุณเราหลากหลายหรือตัวเราเองจำเป็นต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดโกหกเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งระวังมิจฉาชีพค่ะระวังการถูกแฮกข้อมูลโดนล้วงความลับถูกแฮกข้อมูลถูกล้วงความลับถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ระวังนี่สถานการณ์ของคุณในช่วงนี้กันไพ่ของใบสุดท้ายใบสรุปบทสรุปคือบางทีคุณเองยังมีความรู้สึกของความรังเลหรือความกักกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่บางทีมันปล่อยวางไม่ได้มันยังเก็บกับความรู้สึกนั้นไว้บางทียังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยหรือเปล่าหรือช่วงนี้ในการใช้เงินของคุณก็อาจจะช่วยประหยัดนะช่วยประหยัดมัธยัสถ์การใช้เงินอาจารย์มองว่าไพ่ของคุณเองนะคุณจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดคุณจะใช้เงินอย่างรอบคอบบางคนไพ่ใบนี้มองถึงคนขี้เหนียวแต่อาจารย์มองถึงคนมัธยัสถ์ค่ะประหยัดมัธยัสถ์ไม่ใช่คนขี้เหนียวรู้จักใช้ในเมื่อต้องการใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องใช้คุณก็ไม่ใช้มองถึงการวางแผนในอนาคตถึงการเงินการวางแผนอนาคตของเงินของทรัพย์สินเงินทองนะคะมีการวางแผนตรงจุดนี้ไพ่เตือนอย่างเดียวเลยคือเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกหลอกลวงการถูกโกงการช่อฉนการไปในทิศทางที่ไม่ดีล่อลวงไปในสิ่งที่ผิดเห็นผิดเรียกเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยสิ่งที่คุณควรระมัดระวังนะจ๊ะการตัดสินใจหรือการลังเลหรือการรอยตัวเหนือปัญหาเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันบางทีเราเจอคนนินทาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบวกกับเขาเราก็ฟังหูไว้หูแล้วก็เราฟังไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้เพราะว่าไปตอบโต้มันจะทำให้สถานการณ์แย่สำหรับตัวเราเองก็ได้เรานิ่งๆเงียบๆไว้เป็นสิ่งที่ดีที่คุณควรจะทำนะจ๊ะราศีกันขออีกหนึ่งใบ5-3ไม้เท้าคุณกำลังรอคอยค่ะตอนนี้สิ่งที่คุณมุ่งหวังมองถึงสิ่งที่คุณมุ่งหวังความคิดของคุณมุ่งหวังในสิ่งบางสิ่งบางอย่างและคุณจะพยายามเดินไปสู่ที่คุณมุ่งหวังได้ในอนาคตซึ่งถามว่าบางทีคุณรู้สึกถึงความกดดันในบางสิ่งบางอย่างว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องทำให้เสร็จฉันต้องทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยคุณยังเป็นอะไรที่ถามว่าสำเร็จไหมในสิ่งที่ทำมันสำเร็จแต่ความสำเร็จปรุงลมไม่ได้สร้างในวันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำสำเร็จนะสิ่งที่คุณหวังแน่แต่มันต้องค่อยเก็บหอมรอมริบหรือค่อยๆต่อเติมค่อยๆไต่ทะยานขึ้นไปนะจ๊ะโอเคไหมไพ่ดีอยู่ยกเว้นเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือมิจฉาชีพแค่นั้นนะจ๊ะ
ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE0329Y เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ